ซู่ตองเป้เป็นภาษาไทยใหญ่แปลว่าอธิษฐานสำเร็จหรือความสำเร็จซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานก็จะพบกับความสมหวังสะพานไม้ซู่ตองเป้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเกิดจากความศรัทธาและความร่วมแรงร่วมใจของภิกษุสงฆ์และชาวบ้านในหมู่บ้านกรุงไม้สักที่ต่างช่วยกันลงแรงสานพื้นสะพานด้วยไม้ไผ่ทอดยาวไปบนทุ่งนาโดยเจ้าของที่นาได้ถวายพื้นนาที่สะพานสร้างทอดผ่านซึ่งสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อระหว่างสถานปฏิบัติธรรมสวนภูสมะและหมู่บ้านกรุงไม้สักข้ามผ่านทุ่งนาและแม่น้ำใสเล็กๆเพื่อให้ภิกษุสงฆ์และชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งได้ใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านสะพานไม้ที่สวยงามนี้ตั้งอยู่ที่บ้านกรุงไม้สักอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนห่างจากตัวเมืองประมาณ8กิโลเมตรมีความกว้าง2เมตรยาวประมาณ500เมตรด้วยเมืองแม่ฮ่องสอนเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมของชาวพุทธที่บรรยากาศสงบและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายทำให้เป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสนใจมาสัมผัสวัฒนธรรมของคนพื้นเมืองที่นี่ที่ล้วนเป็นชาวบ้านที่สืบสานประเพณีของชนเผ่าไทยใหญ่มีการแต่งกายและดำเนินชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์สวยงามน่าสนใจอีกทั้งบรรยากาศที่เย็นสบายของเมืองแม่ฮ่องสอนนอกจากนี้นักท่องเที่ยวท่านใดที่อยากสัมผัสบรรยากาศและร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จะเริ่มบิณฑบาตเวลาประมาณ6นาฬิกาของทุกวันโดยพระสงฆ์ท่านจะเดินจากสะพานฝั่งสวนธรรมภูสมะไปเรื่อยๆจนสุดสะพานไปยังหมู่บ้านที่ดูสวยงามนักท่องเที่ยวที่สนใจแวะชมสะพานไม้ที่สวยงามดังกล่าวและสัมผัสบรรยากาศเหนือฝันล้านแรงบันดาลใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแม่ฮ่องสอนหมายเลขโทรศัพท์053 612 982และ1672ททท. call center เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยครับเมื่อสักครู่นี้เล่า